ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าสังฆคุณคำว่าสังฆคุณคือคุณของพระสงฆ์นั่นก็หมายถึงคุณลักษณะของความดีงามของพระอริยสงฆ์ในที่นี้หมายถึงอริยสงฆ์ไม่ใช่ว่าสมมติสงฆ์เพราะว่าคุณของพระสงฆ์ที่หมายถึงคุณลักษณะความดีงามของพระอริยสงฆ์นั้นท่านเป็นอริยะแล้วท่านหมดกิเลสแล้วก็จึงมีคุณเหล่านี้ทั้ง9คุณแต่ว่าพระสงฆ์ที่เป็นสมมติสงฆ์อันนั้นยังไม่ใช่คุณลักษณะของความดีงามตามพระอริยสงฆ์สังฆคุณที่มี9ประการนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นของพระอริยสงฆ์ในประการแรกท่านก็บอกว่าสุปฏิปันโนก็คือเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติดีในที่นี้ก็คือปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยเป็นหลักปฏิบัติไปแล้วก็ไม่ไปขัดหรือว่าไปมีข้อผิดพลาดอะไรเพราะท่านเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วท่านไม่มีความสงสัยอยู่แล้วแล้วก็การประพฤติปฏิบัติของท่านก็ไม่ไปฝังอะไรอยู่แล้วในประการที่สองอุชุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติตรงตรงในที่นี้ก็คือตรงตามพระวินัยพระธรรมพระธรรมพระวินัยว่าไว้อย่างไรท่านก็ปฏิบัติตรงไปอย่างนั้นไม่ได้ไปปฏิบัติให้ผิดแผกพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นในประการที่3ก็คือญาญะปฏิปันโนนั่นก็หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมก็คือตั้งใจปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมเท่านั้นไม่ได้เพื่อลาภยศสรรเสริญในประการที่4ก็คือสามีจิปฏิปันโนก็คือผู้ปฏิบัติสมควรก็คือปฏิบัติอย่างเหมาะสมถูกต้องในประการที่5อาหุเนยโยเป็นผู้ควรแก่นำสิ่งของมาบูชาก็คือวัตถุปัจจัย4ถูกเทียนดอกไม้ข้าวปลาอาหารปัจจัยทั้ง4เมื่อนำมาบูชาแล้วก็เกิดผลเกิดอานิสงส์มากอันนั้นประการที่6ก็คืออานายโยเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับแขกก็คือวัตถุปัจจัย4นั่นเองอันนั้นประการที่7ทักขิเนโยเป็นผู้ควรแก่ของที่ทำบุญอุทิศก็คือการถวายข้าวปลาอาหารนั่นเองในประการที่8ก็คืออัญชลีกัลยาณิโยเป็นผู้ควรแก่ของเป็นผู้ควรแต่การกราบไหว้คือกราบไหว้ได้สนิทไม่ตะกิดตะขวงใจว่าท่านจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แล้วก็ในประการที่9ก็คืออนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัตตะเป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมของชาวโลกใครผู้ใดที่ต้องการบุญก็มาทำบุญกับท่านก็ท่านเป็นบุญญาเขตที่ดีเยี่ยมสังฆคุณทั้ง9ประการก็เป็นของพระอริยสงฆ์แต่ว่าพระสงฆ์ที่ไม่ได้เป็นอริยสงฆ์แต่ว่าท่านสามารถที่ประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยได้อันนั้นก็พอจะประยุกต์เข้าได้แต่ก็ไม่ใช่ทำเพื่อลาภยศสรรเสริญแต่ว่าต้องทำเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานที่เราพูดถึงสังฆคุณแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ในประการสุดท้ายก็คือพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ที่เป็นอริยสงฆ์ที่ท่านมีคุณเหล่านี้นั่นเองเมื่อมีคนเหล่านี้ก็เป็นพระที่เป็นบุญญาเขต
เป็นผ้าที่ทำให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาได้บุญได้กุศลนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้ตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกนาการเทอญเจริญพร